สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับไม่ได้มาทำอาหารนะครับไม่ได้มาทำอาหารในหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะแต่วันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะฮะเนสกาแฟดอลเซ่กุสโตผมเคยใช้เครื่องชงกาแฟมาไม่ว่าจะเป็นดริปเองเครื่องกาแฟแบบผงแล้วก็ใส่เครื่องแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบแคปซูลซื้อมาจากเซ็นทรัลออนไลน์ในราคาสรุปเลยก็คือประมาณ600นิดๆเนื่องจากว่าเขาลดราคาด้วยนะครับแล้วก็ใช้พอยต์ในการแลกด้วยสรุปแล้วเครื่องนี้ได้มาประมาณ600กว่าบาทนะครับจากราคาที่อยู่ข้างกล่องเนี่ย 2,490 แล้วก็กาแฟแคปซูลเนี่ยเราจะใช้กับแคปซูลสำเร็จรูปแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องซื้อเองนะซื้อแยกนะฮะเรามาดูว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงดีกว่าเนาะพอเปิดกล่องออกมานะครับอันดับแรกที่จะเจอเลยก็คือเป็นแบบมินิคู่มือการใช้งานนะครับคือเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายมากเปิดออกมาอันนี้ก็จะเป็นฝารองนะครับฝารองที่เราเอาไว้วางแก้วด้านล่างเนาะอันนี้เป็นชิ้นแรกการห่อมาก็อย่างดีเลยนะครับก่อนที่จะมาเปิดกล่องเนี่ยทางเซ็นทรัลเขาก็ใส่กล่องใหญ่มาอีกอันนึงแล้วก็พันด้วยกันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับในนี้ก็จะเป็นนี่เดี๋ยวจะบอกให้มีอะไรบ้างเนาะข้างในนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นฝาสำหรับปิดถังน้ำข้างหลังนะอันนี้คือถังน้ำที่บอกนะครับนี่ตัวเครื่องนี่น้ำหนักใช้ได้เลยนะประมาณสักโล2โลนี่แหละนะฮะอันนี้ด้านข้างตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแบบคล้ายๆแผนที่เลยอ่ะเป็นแผ่นใหญ่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับอยู่ข้างในมันเป็นแบบกลางแบบนี้เลยเห็นไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็น่าจะเป็นการันตีนะครับใบการันตีอันนี้จะเป็นคู่มือที่ผมคิดว่าโอเคนะครับเขาพยายามจะไม่ได้ใส่ข้อความอะไรลงไปนะครับคิดว่าน่าจะให้ใช้ได้ทั่วโลกแหละเพราะว่าสื่อมาในรูปแบบของรูปภาพดูแล้วเข้าใจง่ายมากนะครับเนี่ยขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่แรกมีอะไรบ้างนะครับการใช้งานนะนี่กาแฟแต่ละสูตรต้องใช้แคปซูลแบบไหนนะฮะเนี่ยการทำความสะอาดหลังการใช้งานนะครับไม่มีอะไรเลยก็ประมาณนี้สื่อสารด้วยภาพเข้าใจง่ายมากเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเครื่องหลักนะครับเขาจะให้ที่วางแก้วมานะฮะสามารถใช้ได้แบบจะใส่ไว้ข้างล่างก็ได้แบบนี้ถ้าแก้วทรงสูงนะฮะแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาตัวนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่นะฮะสามารถเอาวางอย่างนี้ได้ถ้าเป็นแก้วเตี้ยๆเนาะก็วางอย่างเงี้ย
มันจะได้ไม่กระเด็นเวลากาแฟหยดลงมานะครับเวลาน้ำมันหยดมันก็จะไหลอยู่ในนี้ด้วยนะฮะสามารถเอาไปล้างทำความสะอาดได้ไม่ลบไม่หกเลอะพื้นเนาะด้านหลังก็จะเป็นรูนี้สำหรับวางเนี่ยนะครับขนาดน่าจะประมาณ 0.8 ลิตรนะหรือว่า800มิลลิลิตรนั่นเองนี่แล้วเขาก็ให้ฝามาฝาปิดนี้ไม่มีเกลียวไม่มีหมุนไม่มีอะไรนะครับก็คือสามารถวางอย่างนี้เลยนะฮะตอนเราซื้อมาจะใช้ครั้งแรกเนี่ยให้เราเติมน้ำลงไปแล้วเปิดเครื่องนะครับแล้วก็โยกอันเนี้ยให้มันทำล้างเครื่องก่อนประมาณสัก60วินาทีแล้วโยกมาทางนี้เพื่อให้เครื่องมันล้างเนี่ยทำงานประมาณสัก60วินาทีนะครับสุดท้ายเราถึงจะเอามาใช้งานจริงเวลาเปิดนี่มาปุ๊บนะครับมันจะมีตัวนี้นี่ตัวนี้เราจะเอาใส่แคปซูลนะตัวนี้เอาไว้กันเฉยๆนะฮะเราก็ต้องเอาสีขาวๆเนี่ยออกก่อนตัวเนี้ยเอาไว้ใส่แคปซูลนะเครื่องจะไม่ทำงานนะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมาเรามาลองใช้งานจริงก่อนก่อนที่จะไปใช้งานจริงเดี๋ยวจะให้ดูแคปซูลของเขาอันนี้เป็นผมเลือกมา2ยี่ห้อนะราคาก็จะต่างกันแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้ของ Starbucks ก็จะราคาสูงหน่อยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าบนกล่องเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นกาแฟสูตรไหนอย่างอันเนี้ยคาปูชิโน่นะขนาด220มิลลิลิตรนี่ก็จะให้ใส่อันนี้นะครับใส่สีขาวแล้วก็ใส่สีดำแล้วก็บวกสีขาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีอย่างนี้กี่ขีดเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ของเนสกาแฟเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันคาปูชิโน่นะคือผมสั่งคาปูชิโน่มาเนี่ยเพราะว่าอยากกินคาปูทั้ง2ยี่ห้อเลยนะครับเพราะชอบกินคาปูอันนี้ก็จะใส่แค่1ขีดประมาณ40มิลลิลิตรนะครับใส่กาแฟแล้วก็ใส่ฟองนมนี่ประมาณ200มิลลิลิตรเขาก็จะบอกไว้ในกล่องชัดเจนมาทีแรกเรามาดูข้างในว่าในกล่องเนี่ยตัวจริงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เขาก็จะพอดีกับที่ใส่ฟิลเตอร์เมื่อกี้เลยเนาะตัวนี้ก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกาแฟเห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนฟองนมก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้ทีนี้มาดูของเน็ตกาแฟมากเหมือนกันนะครับลักษณะเท่ากันเลยแล้วก็จะบ่งบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟนะครับก็จะบ่งบอกด้วยสีนะครับปริมาณถ้าหากว่าไม่ได้ดูหน้ากล่องก็ดูตรงนี้ก็ได้ก็มีขีดบอกชัดเจนว่าเราต้องเอาเท่าไหร่เนาะป้ายไปลองใช้งานกันดีกว่าครับตอนนี้ผมทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปข้างหลังนี่ก่อนถึงแม้เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนแรกเครื่องเขาจะยังไม่ทำงานนะจนกว่าเราจะเปิดตัวนี้แล้วก็ดึงที่ใส่ฟิลเตอร์ออกมาไฟสีแดงถึงจะติดนะครับเราต้องรอไฟสีแดงที่กระพริบเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะฮะเราถึงจะพร้อมใช้งานนะครับไม่นานประมาณสัก40วินาทีได้ผมก็จะเอาแก้วมาลองนี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวเป็นสีเขียวละเราจะเอากาแฟใส่ก่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาที่มันเป็นกาแฟผมจะเอาของเน็ตกาแฟแล้วกันครับเขาบอกว่าขีดเดียวพอเราใส่ฟิลเตอร์ไปอย่างนี้แล้วนะครับก็พอใส่เข้าไปในช่องนี้
เหมือนเดิมแล้วก็กดลงหัวเข็มเขาก็จะเจาะในตัวแคปซูลนะครับแล้วเราก็โยกมาทางสีแดงทางนี้เครื่องจะทำงานละตัวนี้ไม่ได้ตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องกะเอาแล้วก็ปิดเครื่องเอาเองนะครับผมจะกะได้สายตานะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะปิดอย่างนี้แล้วเราก็จะรอให้เขาหยดสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเปิดนี่ออกมานะครับแล้วก็เอาเนี่ยฮะแคปซูลกาแฟอันเดิมเนี่ยออกแล้วเราก็จะใส่ที่มันเป็นฟองนมเข้าไปหน่อยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วกดเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะโยกเหมือนเดิมนะโอเคผมต้องการประมาณนี้แหละนะพอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาฟิลเตอร์ออกทุกครั้งนะครับหลังใช้งานนะเรียบร้อยนะครับกาแฟโดเซกุสโตนะถ้าอ่านไม่ผิดมันอ่านยากเหมือนกันไปหาซื้อได้ที่โอ้เยอะแยะมากเลยนะครับในช่องทางออนไลน์ปัจจุบันนะครับเซ็นทรัลออนไลน์ Lazada Shopee มีหมดเลยแล้วแต่รุ่นด้วยรุ่นนี้จะเป็นคันโยกนะครับรุ่นที่มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ก็อาจจะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนี้ผมอาจจะวางชั้นมันผิดนะครับหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็ใส่ประมาณนี้แหละคือโดยรวมแล้วมันใช้ง่ายไม่ได้ใช้ยากอะไรเลยนะฮะแล้วก็ได้กาแฟอย่างที่เราต้องการมาเนาะหอมด้วยขอชิมนิดนึงนะโอเคนะครับมีปลาท่องโกพร้อมแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเมนูทำอาหารมีรีวิวมาเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ